ด่วนนายหม่องพยานคนสำคัญแฉนายชัยพลให้การเท็จโกหกคนทั้งประเทศนายหม่องยอมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตำรวจได้เชิญตนไปสอบสวนเพราะลุงพลไปให้อัยการว่าได้เจอกับตนในช่วงวันที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมาขณะลุงพลกำลังออกค้นหาน้องชมพู่ในช่วงบ่ายบริเวณหลังสวนยางลุงหงใกล้ๆกับห้วยบุ่งแต่ตนยืนยันว่าในวันนั้นไม่ได้เจอกับลุงพลโดยย้อนกลับไปในวันที่11พฤษภาคม63ตนกลับจากสวนยางไปถึงบ้านเวลาก็เกือบ 11:00 น.หนูและทราบข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไปตนจึงขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่บ้านน้องชมพู่และเดินหาที่บริเวณสวนยางหลังบ้านน้องชมพู่จนถึงเวลา12นาฬิกาก็กลับมากินข้าวที่บ้านหลังกินข้าวเสร็จก็ออกเดินตามหาน้องชมพู่อีกครั้งในช่วงบ่ายจนถึงเวลา16นาฬิกาโดยครั้งนี้ได้ออกตามหากันหลายคนมากๆซึ่งมีทั้งชาวบ้านกกกอกและชาวบ้านกกตูมออกเดินตามหาที่บริเวณหลังสวนยางลุงหงจนถึงห้วยบุ่งและเดินวนไปมาแถวบ้านพ่อแบมเดินตะโกนหาน้องชมพู่ซึ่งตนจำไม่ได้ว่าเป็นชาวบ้านกกตูมคนไหนบ้างแต่ตนยืนยันได้ว่าตนไม่เจอลุงพลเพราะถ้าเจอตนจะจำลุงพลได้แน่นอนเนื่องจากเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันและเคยเห็นหน้ากันมาก่อนตนก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปตามตรงว่าตนไม่เจอลุงพลแม้ว่าลุงพลจะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเจอตนและตนได้นำโทรศัพท์ของตัวเองให้ตำรวจไปตรวจสอบว่าตนไปอยู่ที่ไหนบ้างในวันที่11พฤษภาคม63ในวันที่12พฤษภาคม63ตนเริ่มออกหาตั้งแต่ตีนเขาภูเหล็กไฟเดินไปทางโรงเรียนกกอกตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมงและในวันที่13พฤษภาคม63ตนออกตามหาตั้งแต่ห้วยบางทรายไปจนถึงห้วยบุ่งในวันที่14พฤษภาคม63ตนก็ออกตามหาที่ห้วยกัดซะที่หมู่บ้านกกตูมตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายก็กลับไปบ้านเก็บเศษยางที่สวนยางซึ่งการออกค้นหาทั้ง4วันตนไม่ได้เจอกับลุงพลเลยเพราะเขาไม่ได้ไปกับกลุ่มตนและตนก็ไม่รู้ว่าเขาเจอตนเมื่อไรอย่างไรก็ตามตนได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วและตนไม่พร้อมที่จะไปพูดคุยกับทนายสิทธาหรือเป็นพยานให้ลุงพลเพราะตนคงกลับคำไม่ได้เนื่องจากตนได้พูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วว่าไม่เห็นก็คือไม่เห็น โซเชียลแชร์เห็นสงกรานต์ไปเที่ยวผู้หญิงคนอื่นไม่สนใจแมทแล้วล่าสุดทางด้านเต๋าทีวีภูได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นสัญญาณไม่ดีระหว่างสงกรานต์และแมทเพราะการกดอันฟอลโล่คนหนึ่งมันไม่ได้ลั่นไปโดนง่ายๆหรอกแต่การที่คนหนึ่งจะกดอันฟอลโล่กันมันน่าจะมีอะไรมาให้เสียใจเสียความรู้สึกอีกทั้งยังมีวนในเล่ามาอีกว่าทั้งคู่งอนกันจริงๆเพราะทางด้านสงกรานต์นั้นยังติดเที่ยวอยู่ส่วนแมทนั้นจะไม่อยากเที่ยวก็มีแอบไปบ้างโดนจับได้บ้างซึ่งจริงๆปัญหามันมีมาสักระยะแล้วแต่เพิ่งจะมาเป็นข่าวถึงตอนนี้เขาจะคืนดีกันแล้วแต่มันก็เป็นลางไม่ดีแหละนักข่าวฝีปากดีเต๋าทีวีภูเปิดใจวิเคราะห์ข่าวคราวสุดฮือฮาเพราะจู่ๆทางด้านแมทพีรณีนั้นได้กดอันฟอลโล่หนุ่มสงกรานต์ภายหลังทางด้านแมทพีรณีก็ได้บอกว่าเป็นแค่เพียงการที่เจ้าตัวมือลั่นไปกดอันฟอลโล่ไม่ได้ทะเลาะหรือเลิกกันแต่อย่างใดตามที่เป็นข่าวล่าสุดทางด้านเต๋าทีวีภูได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นสัญญาณไม่ดีระหว่างสงกรานต์และแมทเพราะการกดอันฟอลโล่คนหนึ่งมันไม่ได้ลั่นไปโดนง่ายๆหรอกกรณีนางเอกมั่นแมทพีรณีคงไทยอันฟอลโล่อินสตาแกรมแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้
แม้สาวแมทจะออกมาเคลียร์เรียบร้อยผ่านทางแชทที่คุยกับแพทณปภาว่าแค่มือลั่นก็ตามโดยเต๋าพูดชัดๆผ่านทางรายการออนไลน์ช่องทีวีภูว่านี่คือสัญญาณบางอย่างที่สื่อว่าไม่ค่อยดีแล้วก่อนเล่าละเอียดยิบในรายการเรื่องลับมากระบุได้ยินเรื่องจากแหล่งข่าววงในมาโดยเต๋าทีวีภูบอกว่าการอันฟอลโล่คนคนหนึ่งมันต้องเป็นอะไรที่เราเสียความรู้สึกมากและต้องผิดหวังเสียความรู้สึกไม่งั้นเราจะไม่อันฟอลโล่มันเป็นลางไม่ดีแล้วละอาจจะไปจับอะไรได้บางอย่างมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่มีหรอกคำว่ามือลั่นเพราะอันฟอลล่วมันต้องกดเข้าไปในระบบค่ะได้รู้เรื่องผ่านทางแหล่งข่าวมาว่าอาจจะเกิดการงอนกันขึ้นต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคนสวยคนหล่อทั้งคู่โดยแหล่งข่าวรายงานว่ายังติดเที่ยวกันอยู่ฝ่ายชายนั้นเบื่อเซ็งๆก็มีออกไปเที่ยวบ้างส่วนฝ่ายหญิงไม่อยากเที่ยวก็เลยมีจับได้ว่าไปเที่ยวอีกทำไมนู่นนี่นั่นเธอเป็นแฟนฉันแล้วไม่น่าจะออกไปเที่ยวนะไหนสัญญากับฉันว่าจะเป็นคนไม่เที่ยวแล้วจริงๆแล้วเต๋าเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นแค่เรื่องที่เราเพิ่งเห็นเป็นข่าวเฉยๆแต่ก่อนหน้านั้นคงจะมีมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันส่วนกรณีล่าสุดนั้นคาดว่าเป็นแค่งอนกันสาวหนัก100กว่าโลรับรักหนุ่มจอมตื้อซึ่งชายคนนั้นคือแมทเทรนเนอร์วัย23ปีเข้ามาจีบเธอทางเฟซบุ๊กก่อนที่เธอจะยอมใจอ่อนและคบเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาบริตนี่กล่าวว่าตอนแรกฉันค่อนข้างที่จะลังเลนิดหน่อยก่อนที่จะตัดสินใจคบกับเขาฉันเคยมีความสัมพันธ์แย่กับผู้ชายที่บอกว่าเขาจะทิ้งฉันถ้าฉันไม่อดอาหารหรือพยายามที่จะลดน้ำหนักแต่ฉันก็มาคิดว่าทำไมฉันต้องมาเปลี่ยนตนเองเพื่อคนอื่นด้วยถ้าฉันทำแบบที่เขาบอกฉันคงไม่ได้รักตัวเองอีกต่อไปแล้วและล่าสุดแมทก็ขอบริตนี่แต่งงานไปเรียบร้อยหลังคบกันได้เพียง5เดือนโดยแมทได้กล่าวถึงความประทับใจของตัวเธอว่าบริตนี่มีความมั่นใจมากกว่าผู้หญิงรูปร่างผอมๆที่ผมเคยเดทซะอีกผู้หญิงผอมๆพวกนั้นไม่ค่อยมีความสุขกับตัวเองเท่าไหร่นักหรอกครับผมไม่อยากให้บริตนี่ต้องเปลี่ยนอะไรในตัวของเธอเองเลยผมอยากให้เธอกินในสิ่งที่เธอต้องการและมีความสุขไปกับมันก็พอเศร้าซีแอลสูญเสียคุณแม่จากอาการหัวใจวายเฉียบพลันเศร้าซีแอลสูญเสียคุณแม่จากอาการหัวใจวายเฉียบพลันถือเป็นข่าวเศร้าสุดสะเทือนใจของแรปเปอร์สาวมากความสามารถซีแอลอดีตสมาชิกวง 2NE1หลังต้องสูญเสียคุณแม่จากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันโดยทีมเวรี่เชอรี่ต้นสังกัดของนักร้องสาวได้แถลงข่าวเศร้าต่อสื่อมวลชนว่าคุณแม่จากไปอย่างกระทันหันในวัย53ปีเมื่อวันที่23มกราคม2021ขณะที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศและงานศพของเธอจะจัดขึ้น3วันตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์และงานชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19งานศพจะจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวโดยมีครอบครัวและคนสนิทเข้าร่วมงานได้โปรดส่งกำลังใจให้กับ CL ในช่วงเวลาอันแสนเศร้าช่วงนี้ด้วยอันภูวนาถไมลพัสลันฟาดหมอทวีสินปมได้วัคซีนช้าไม่มีผลกับไทยกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลขึ้นมาทันทีกับคำพูดของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด-19 หรือสบค.
ได้กล่าวทิ้งท้ายในการแถลงการสถานการณ์โควิดประจำวันระบุว่าวัคซีนโควิด-19 จะมาช้าหรือเร็วแทบไม่ได้มีผลกับคนไทยเพราะเรามีหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในการป้องกันอนามัยส่วนตัวไม่ต้องเจ็บจากการฉีดวัคซีนและใช้เงินน้อยขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนและเราจะปลอดภัยไปด้วยกันจากคำพูดดังกล่าวของหมอทวีสินก็ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงรวมไปถึงพิธีกรชื่อดังอั๋นภูวนาถและนักแสดงสาวไมลพัสลันก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยในส่วนของอั๋นภูวนาถได้โพสต์ภาพข้อความคำพูดของหมอทวีสินพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าเป้างั้นหยุดสั่งซื้อเลยไหมเพราะไม่มีผลไงตกลงใครงงว่าในขณะเดียวกันสาวไมค์ก็ได้โพสต์ภาพคำพูดของหมอทวีสินพร้อมเขียนแคปชั่นถามสั้นๆระบุว่าอันนี้เป็นคุณหมอจริงๆหรอ